ดีทุกคนกันด้วยนะครับแล้วตอนนี้ก็อยู่ในรายการ Dreamcast Gamer นะวันนี้เราก็มาอยู่เกม Warhunter นะครับผมซึ่งวันนี้ผมก็จะมาสอนเกี่ยวกับการใช้งานเจ้าตัว Night Vision แล้วก็กล้อง Thermal นั่นเองซึ่งเจ้าตัวกล้อง Night Vision แล้วก็กล้อง Thermal นะครับจะไม่ได้ถูกติดตั้งลงอยู่ในรถทุกคันนะครับก็คือให้คุณสังเกตง่ายๆอย่างตัว Night Vision นะครับจะมีตัวให้เราวิจัยอยู่เป็นม็อดนะครับอยู่ในตัวรถนะจะเป็นสีเขียวนะครับถ้าอันไหนที่มีแค่ Night Vision นะครับส่วนอันไหนที่มีทั้ง Night Vision แล้วก็ Thermal จะเป็นสีเทานะครับอันนี้สังเกตง่ายๆแบบพื้นๆนะเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวผมค่อยว่ากันอีกทีนึงต่อมานะครับผมให้มาที่คอนโทรลนะครับมาที่แทงค์คอนโทรลนะเราจะต้องมาตั้งค่าปุ่มกันก่อนเลื่อนลงมาเรื่อยๆนะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับ3ตัวนี้ตัวแรกจะเป็น Night Vision นะครับก็จะเป็นตัวช่วยกล้องมองกลางคืนนะแล้วก็ต่อมาเป็น IR Spotlight นะครับก็จะเป็นตัวเหมือนอารมณ์ประมาณเรายิงไฟฉายใส่ศัตรูอะไรแบบนี้แล้วก็เพิ่มความคมชัดเวลาเราใช้ Night Vision แล้วต่อมาตัวที่3นะครับตัวนี้จะเป็นเหมือนเราเปลี่ยนสีมองจากกล้อง Thermal นะครับเปลี่ยนรูปแบบการมองนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายอีกตัวหนึ่งก็คือดับเครื่องยนต์นะครับการดับเครื่องยนต์เนี่ยนะครับผมจะทำให้รถหยุดปล่อยควันจากท่อไอเสียนะครับทำให้กล้องจากThermalมองไม่เห็นควันจากท่อไอเสียได้นะครับแต่มันยังมองเห็นความร้อนจากตัวรถอยู่นะคือตัวรถมันยังคงมีความร้อนอยู่ต่อมาครับผมให้มาที่คอนโทรลของเฮลิคอปเตอร์นะก็เลื่อนลงมาเลยนะครับผมเลื่อนลงมาจนสุดเลยนะก็นี่เลยครับทั้งหมดนี้เลยนะให้ตั้งตามผมก็ได้นะเป็นเหมือนกันกับรถถังนั่นแหละครับผมก็จะคล้ายๆกันเลยนะมาดูการใช้งานของ Night Vision แล้วก็ IR กันนะครับผมตัว Night Vision ธรรมดานะครับตัวเนี้ยที่มันไม่ใช่ High Res Night Vision นะครับ Night Vision ธรรมดาเนี่ยจะมีภาพความคมชัดอยู่ที่800 x 600นะครับก็จะประมาณนี้เลยนะ Night Vision จะเปิดได้ใช้จะเปิดใช้งานได้เฉพาะตอนกลางคืนเท่านั้นนะครับถ้าคุณไปเปิดในตอนกลางวันเนี่ยมันจะกดไม่ได้นะมันจะขึ้นเตือนประมาณบอกว่าไอ้มันยังกลางวันอยู่นะอะไรประมาณนี้ยังใช้งานไม่ได้นะครับก็จะทำให้คุณมองเห็นในตอนกลางคืนนะครับง่ายขึ้นต่อมา IR นะครับ IR จะเป็นเนี่ยเป็นเหมือนหลอดไฟอยู่ตรงเนี้ยนะครับส่วนใหญ่จะติดอยู่ในตัวรถถังพวกรัสเซียหรือว่ารถถังจีนอะไรพวกนี้เป็นหลักนะครับนี่นะเหมือนอารมณ์เหมือนไฟฉายเลยนะผมที่เปิดส่องไปยังศัตรูทำให้เรามองเห็นชัดขึ้นครับตัว AR นะจะไม่สามารถมองเห็นได้นะครับถ้าหากคุณไม่เปิด Night Vision เนี่ยผมปิด Night Vision อยู่นะแต่มองไม่เห็น IR นะครับถ้าผมเปิด Night Vision ปุ๊บนะก็จะเห็นแสง IR พวกนี้นะครับซึ่งถ้ารถศัตรูนะครับเปิด Night Vision อยู่ศัตรูก็จะมองเห็นแสง IR ของคุณด้วยเช่นกันนะทั้งเพื่อนทั้งศัตรูนะครับก็จะมองเห็นNight Vision ไอตัวแสง IR นะมันเป็นข้อเสียอีกอย่างหนึ่งนะครับผมอารมณ์เหมือนคุณเปิดไฟฉายในตอนกลางคืนนะครับแล้วศัตรูไม่ได้เปิดไฟฉายแล้วก็ซุ่มโจมตีคุณอยู่อะประมาณนั้นน่ะนะครับผมก็คือระวังหน่อยนะถ้าเราจะใช้งาน IR ก็ศัตรูก็มองเห็นแสง IR ของคุณเช่นกันนะมันก็จะรู้ตำแหน่งอะไรแบบเนี้ยต่อมานะครับการใช้งาน Thermal นะครับผมก็ทอมอลสามารถถูกบังได้ด้วยจากสโมกนะครับนี่อันนี้ผมยิงสโมกนะนี่เห็นไหมบังมิดเลยนะครับผมอันนี้ปิดตัวทอมอลเนี่ยคือเราไม่สามารถมองทะลุสโมกได้นะครับหรือแม้กระทั่งพวกปืนใหญ่เดี๋ยวผมสั่งปืนใหญ่ลงด้านหน้าพวกฝุ่นจากดินระเบิดอะไรพวกเนี้ยนะครับเนี่ยคือเราจะมองไม่ทะลุได้นะครับตัวเทอร์มอลจะมองทะลุไม่ได้จากสโมกแล้วก็ฝุ่นจากพวกระเบิดอะไรพวกนี้นี่เราจะไม่สามารถมองทะลุได้นะ
แล้วก็อีกอย่างนะพี่ช่วยลดการมองเห็นจากตัวเทอร์มอลได้นะครับนั่นคือพุ่มไม้นะครับผมพุ่มไม้ไม่ว่าจะเป็นพุ่มไม้ตามแมปหรือว่าพุ่มไม้ที่คุณซื้อมาติดใส่ได้นะครับผมนี่อย่างภาพที่เห็นนั่นคือเพื่อนผมใส่พุ่มไม้มาติดใส่นะอันนี้มันมีพุ่มไม้แค่นิดเดียวเท่านั้นนะมันก็เลยยังเห็นอยู่แต่ก็เนี่ยยังเห็นได้ชัดนะว่ามันช่วยลดการมองเห็นได้นะถ้าเพื่อนผมมันมีพุ่มไม้เยอะๆกว่านี้หน่อยก็จะช่วยลดการมองเห็นได้ดีกว่านี้นะครับอันนี้จะเป็นการซ่อนตัวนะครับจากพุ่มไม้ตามแมปนั่นเองนะอันนี้ผมอยู่ระยะห่างจากเพื่อนพอสมควรนะอันนี้ยังเขายังไม่ได้ซ่อนนะครับนี่กำลังไปซ่อนละไงตัวเทอร์มอลจะค่อนข้างที่จะมองเห็นยากแต่ยังเห็นฝุ่นไม่ใช่ฝุ่นดิเป็นควันจากท่อไอเสียเห็นไหมครับผมจะยังเห็นอยู่นะแต่ตัวรถนี่คือมองไม่เห็นแล้วนะเพราะว่าพุ่มไม้บังส่วนอันนี้นะครับเป็นข้อดีของการปิดเครื่องยนต์นะเราจะไม่เห็นความร้อนจากท่อไอเสียส่วนอันนี้นะครับเพื่อนผมดับเครื่องยนต์จนเหลือ0%แล้วนะแบตเตอรี่เหลือ0%แล้วแต่มันก็ยังมีความร้อนอยู่เห็นไหมครับผมแต่ข้อดีก็อย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้นะครับผมนั่นคือความร้อนจากท่อไอเสียเนี่ยมันจะหายไปต่อมานะครับมาดูการใช้งานของฮอกันบ้างนะครับผมฮอก็จะเหมือนกับรถถังเลยนะมีทั้ง Night Vision นะครับแล้วก็มี Thermal ที่อยู่ตรงพวกกันเนอร์นะครับผมนี่ Thermal ก็จะมองเห็นทั้งตอนกลางคืนแล้วก็ตอนกลางวันได้ดีนะครับสำหรับ Thermal ก็จะเหมือนกันกับการใช้งานกับตัวรถถังเลยนะก็จะประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรมากนะครับสำหรับฮออารมณ์เดียวกันกับตัวรถถังเลยคุณก็ยังสามารถเปิดปิดได้นะครับในกันเนอร์เหมือนกันนะนี่เปิดปิดเทอร์โมได้นะเอามานะผมอันนี้นี่จะเป็นรายละเอียดที่ค่อนข้างที่จะเยอะละนะครับผมเรามาค่อยๆเป็นค่อยๆไปกันนะอันนี้จะบอกหมดเลยนะครับว่าในวิชั่นกล้องเทอร์โมติดอยู่กับรถถังคันไหนบ้างประเทศไหนบ้างมีอันไหนที่ติดบ้างนะครับผมความคมชัดของกล้องเทอร์โมขนาดเท่าไหร่เท่าไหร่นะครับมีบอกหมดนะครับอันนี้ก็คือในอนาคตอาจจะมีรถถังคันอื่นๆเข้ามาท็อปเทียร์คันอื่นๆเข้ามาแล้วก็ติดกล้องในวิชั่นกล้องเทอร์โมมาเพิ่มก็ได้นะครับอันนี้ยังเป็นข้อมูลณปัจจุบันนี้ก่อนนะผมอันนี้ผมขอเสริมข้อมูลกันหน่อยนะครับบางคนอาจจะสงสัยเวลาแบบเอ๊ะผมมี Night Vision อยู่นะแต่ทำไมเวลาผมใช้เป็นกันเนอร์เวลาจะยิงศัตรูเนี่ยทำไมผมมองไม่เห็น Night Vision ของผมที่กำลังเปิดอยู่อะไรประมาณนี้หรือเวลาผมไอเล่นๆอยู่แล้วเปิด Night Vision อยู่พอเวลาผมใช้กล้อง2ทางไกลของ Commander เนี่ยทำไม Night Vision ของผมมันถึงหายไปอะไรแบบเนี้ยซึ่งตรงนี้มันจะบอกไว้หมดเลยนะครับว่าในวิชั่นติดอยู่ส่วนไหนของรถบ้างนะก็อันแรกตรงนี้ก็จะเป็นไดเวอร์เห็นไหมก็คือในวิชั่นในวิชั่นพวกนี้ก็คือไดเวอร์จะมีในวิชั่นนะครับกันเนอร์ตรงนี้เห็นไหมตรงนี้จะไม่มีในวิชั่นก็แสดงว่าเวลาพอเราเปลี่ยนไปเป็นกันเนอร์เป็นมุมมองของกันเนอร์จะยิงศัตรูเนี่ยในวิชั่นก็จะหายไปนะครับตรงนี้ก็จะเป็นคอมมานเดอร์ซึ่งตรงนี้ไม่มีเห็นไหมไม่มีในวิชั่นไม่มีในวิชั่นเขียนไว้ก็พอเวลาเราเล่นเล่นอยู่นอกรถเนี่ยเล่นแบบขับรถอยู่อะในวิชั่นเราก็ยังคงอยู่แต่พอเวลาเราเปลี่ยนเป็นกล้องของผู้การปุ๊บเนี่ยในวิชั่นก็จะหายไปนะเพราะว่าคอมพิวเตอร์มันไม่มีในวิชั่นนั่นเองโอเคครับมาดูของตัวรถกันบ้างนะว่ามีขนาดติดอยู่มั่งนะก็ M47 นะครับก็จะมีเพียงแค่ในวิชั่นที่อยู่ตรงไดเวอร์นะอยู่มอดอยู่เทียร์2นะครับตรงนี้แล้วก็ M103 เหมือนกันนะผมก็จะมีเพียงแค่ Night Vision อยู่ตรง Diver M48A1 ก็จะมี Night Vision อยู่ตรง Diver เท่านั้น M60 นะครับก็จะมี Night Vision อยู่ตรง Diver Gunner แล้วก็ Commander นะครับมอดอยู่เทียร์3นะ Magus นะครับมีเพียงแค่ Night Vision อยู่ตรง Diver เท่านั้น T95E1 เหมือนกันครับผมมี Night Vision อยู่ตรงไดเวอร์นะ M551 นะครับผมมี Night Vision นะ
และที่เซอร์ไพรส์มากมีเทอร์มอลติดอยู่ด้วยนะผมขนาดความคมชัดอยู่ที่500คูณ300แล้วก็มีไฮเรสไนวิชั่นนะครับอยู่เทียร์4นะมอด M247 มีไนวิชั่นทั้งไดเวอร์กันเนอร์แล้วก็คอมมานเดอร์ M3 แบดลี่นะครับผมมีไนวิชั่นอยู่ด้วยแล้วก็เทอร์มอลนะครับผมชัดขนาด500คูณ300นะมีไฮเรสไนวิชั่นอยู่เทียร์4นะครับมอด M60A1 AOS ก็ไนวิชั่นอยู่ทั้งไดเวอร์กันเนอร์แล้วก็คอมมานเดอร์นะ M60A2 เหมือนกันครับผมอยู่ไดเวอร์กันเนอร์แล้วก็คอมมานเดอร์แต่มอดอยู่เทียร์4แล้วก็ที่เซอร์ไพรส์มากๆอีก1คันก็มี M901 ITV นะครับคือมันจะมีเทอร์มอลติดอยู่ด้วยนะความคมชัดก็500คูณ300นะมีไฮเรส ไนวิชั่นอยู่ตรงนี้มอดอยู่เทียร์3นะก็เซอร์ไพรส์มากๆอีกคันหนึ่งเมื่อเขาว่า Mark 1ก็จะมีเพียงแค่ Night Vision นะครับทั้ง Diver, Gunner แล้วก็ Commander แล้วก็ M60 A1 Right P แล้วก็ไปจนถึง MBT-70 นะครับก็ Night Vision เหมือนกันนะครับมี Diver, Gunner แล้วก็ Commander ต่อมา XM1 นะครับทั้ง2รุ่นมีทั้ง GM แล้วก็รุ่น C นะครับจะติด Thermal อยู่ด้วยนะมี Thermal แล้วก็ Night Vision อยู่ตรง Diverขนาดความคมชัด500คูณ300นะครับแล้วก็จะมี High Res Night Vision ติดอยู่ด้วย XM803 นะก็อารมณ์เดียวกันกับMBT นั่นแหละนะครับเป็นรุ่นดาวเกตก็มีเพียงแค่ Night Vision ทั้ง Gunner Commander แล้วก็ Diver นะ M1 A-Bomb ธรรมดานะก็ติด Thermal มาด้วยความคมชัดก็500คูณ300นะครับตั้งแต่M1 นะครับกับ M1 IP เหมือนกันเลยนะก็จะมี Night Vision แล้วก็ Thermal ผมชัดเท่ากันต่อมาเป็น M1 A1 นะจะเหมือนกันหมดถ้าเหมือนกันกับตัว M1 ธรรมดาแต่ Commander จะเป็น High Res Night Vision นะครับอยู่มอดอยู่เทียร์4ADATS นะครับเช่นกันกับ M1 A1 เลยนะเหมือนกันก็คือมี Thermal นะแล้วก็ High Range นั่นเองต่อมานะครับมาดูที่ของเยอรมันกันบ้างนะคันแรก JPZ4-5 นะครับ Night Vision ก็มีอยู่ตรง Diver, Gunner แล้วก็ Commander นะมอดอยู่ Tier 4แล้วก็ต่อมานะครับ Panther 2นะเป็นรถถังในสงครามโลกครั้งที่2คันเดียวนะที่มี Night Vision ก็จะมี Night Vision อยู่ตรง Diver แล้วก็ Commander นะ Gunner ไม่มีนะครับมอดอยู่เทียร์3แล้วก็อันนี้จะเป็นเหมือนกันนะเดี๋ยวผมจะไปแบบเร็วๆนะครับผมตัว M48 A2 GA2 Leopard 1 M47 A2C Leopard 1 A1 แล้วก็ Black Rhino Panzer 57นะครับก็คือ Night Vision มี Night Vision อย่างเดียวนะติดอยู่ในที่เดียวกันนะนั่นก็คือตรง Diver นะแล้วก็ Commander Gunner นะแล้วก็ Commander ตรงนี้นะมีเจ้าตัว Leopard 1 A1 เท่านั้นที่ mod อยู่ Tier 4นอกนั้นอยู่ Tier 3นะครับต่อมาแทมนะมี Night Vision อยู่แค่ Diver เท่านั้น mod อยู่ Tier 3แล้วก็ Leopard1 A1 ตัวปืน120นะหรือว่า Leopard 1 A1 L44 นั่นเองนะในนี้เห็นข้อมูลบอกว่ามีแค่ Night Vision นะครับที่จริงมันผิดนะข้อมูลอันนี้มันผิดมัน Leopard 1 A1 ตัว L44 มันมี Thermal ติดอยู่ใน Gunner ด้วยนะอันนี้ข้อมูลมันผิดนิดนึงนะครับไม่เป็นไรนะมันมี Thermal ด้วยนะขนาด500คูณ300นะความคมชัดนะภาพคมชัดขนาด500คูณ300มันที่จริงมันติดเทอร์มอลแล้วก็ตรงคอมมานเดอร์ก็จะมีไนท์วิชั่นนะอยู่เทียร์4 KPZ นะครับก็มีไนท์วิชั่นอยู่ไดเวอร์กันเนอร์แล้วก็คอมมานเดอร์นะอยู่เทียร์4ไม่มีเทอร์มอลนะฮอตเช่นกันครับผม
เจ้า Hot 2ก็ไม่มีมีเพียงแค่ Night Vision นะอยู่เทียร์4ตัวม็อดแล้วเพิ่ม 2K นะมี Night Vision อยู่ตรง Diver มี Thermal นะแล้วก็ขนาดภาพคูณ500คูณ300นะแล้วก็มี Night Vision ม็อดอยู่เทียร์4แล้วเพิ่ม 2A5 นะมันสลับกันหรือเปล่านะที่จริงมันต้องเป็น 2A4 ก่อนนะอันนี้ 2A5 นะไม่เป็นไรมี High Res Night Vision นะครับผมอยู่ตรง Diver Thermal นะขนาด 800x600 นะคือปกติเราจะเห็น 500x300 500x300 ใช่ไหมอันนี้ 500x600 นะครับผมก็คือชัดกว่าซึ่งชัดเป็นมันจะมีรถถังอยู่เพียงแค่2คันณปัจจุบันนี้เท่านั้นนะที่มี Thermalไอ้ความภาพความชัดอยู่ที่800x600นะแล้วก็มี mid range นะครับผม thermal นะโอ้อยู่ตรง commander นะมอดอยู่ tier 3นะต่อมาเป็นระเบิด 2A4 มี night vision อยู่ตรง diver thermal แล้วก็ขนาดภาพ 500x300 มี high res night vision มอดอยู่ tier 3นั่นเองต่อมานะครับของรัสเซียนะฮะก็รถถังคันแรกนะครับ BT-76 นะมีเพียงแค่ Night Vision อยู่ตรง Diver นะมอดอยู่เทียร์4แล้วก็อันนี้ก็จะเหมือนกันนะเราจะไปแบบเร็วๆนะ ASU-85 BMP-1 Object 120 Object 906นะครับ T-62 แล้วก็ BMP-2 นะครับก็ตั้งแต่ ASU-85 นะก็เหมือนกันเลยครับผม Night Vision อยู่ตรง Diver นะ Night Vision อยู่ตรง Gunner แล้วก็ Night Vision อยู่ตรง Commander นะก็จะมีเทียร์ต่างกันนิดๆหน่อยๆเท่านั้นนะครับต่อมาเป็น ZSU-23-4 นะก็จะมี Night Vision อยู่ตรง Diver แล้วก็ Night Vision อยู่ตรง Commander นะมีมอดอยู่เทียร์4T10M นะก็จะมี Night Vision อยู่ทั้ง Diver Gunner แล้วก็ Commander นะครับมอดอยู่ Tier 4 T55A นะครับโอ้อันนี้ก็เหมือนกันเลยนะงั้นเดี๋ยวเราจะไปแบบเร็วๆกันเลยแล้วกันนะตั้งแต่ T10M นะครับเลื่อนมาจนถึง T64B นะก็จะใช้งานเหมือนกันหมดเลยนะตั้งแต่ T10M T55A T55AM IT1 T64A แล้วก็ T62M1 นะแล้วก็ T72A T64B จะมี Night Vision อยู่ตรง Diver นะครับไม่มี Thermal เลยนะก็ Gunner นะเป็น Night Vision แล้วก็ Commander นะก็จะเป็น Night Visionประเทศรัสเซียนี่มีเทอร์มอลติดอยู่แค่2คันเท่านั้นนะ Object 685นะก็จะมี Night Vision อยู่ตรง Diver แล้วก็มี High Res Night Vision นะครับอยู่ตรง Gunner แล้วก็ High Res Night Vision อยู่ตรง Commander Night Vision อยู่เทียร์1เองนะฮะผมต่อมาที่ 80B นะครับมี Night Vision อยู่ Diver นะแล้วก็มีเทอร์มอลนะครับแล้วก็ผสมกับ High Range Night Vision ด้วยนะมีทั้ง Thermal แล้วก็ High Range Night Vision อยู่ Gunner นะครับ2อันเลยนะดูทั้ง Night Vision ได้แล้วก็ Thermal ได้นะภาพความคมชัดขนาด 5,000x300 นะแล้วก็มี High Range Night Vision อยู่ Commander สต็อกนะ2คันนี้สต็อกเลย T80U เช่นกันเหมือนกันกับ T80B นะครับมี Thermal แล้วก็High Res Night Vision นะครับแค่นี้นะสำหรับรัสเซียต่อมานะครับมาดูของอังกฤษกันบ้างนะก็จะมีรถถังคันแรกนะก็จะเป็น Centurion นะครับ Mark 10มี Night Vision อยู่ Diver Gunner แล้วก็ Commander มีมอดอยู่ Tier 4นะครับเอาตั้งแต่ไอ้ Centurion นะครับแล้วก็มาจนลากยาวมาจนถึงชิปเต้น Mark 10นะก็จะเหมือนกันหมดเลยนะครับตั้งแต่ไอ้ Centurion Mark 10แล้วก็ชิปเต้น Mark 3 Mark 5 Mark 10นะครับก็จะมี Diver นะครับติด Night Vision Gunner มี Night Vision แล้วก็ Commander มี Night Vision
ต่อมานะครับมันสลับกันอีกแล้วนะระหว่างไอ้ Challenger 1 Mark 1แล้วก็ Challenger 1 Mark 3นะที่จริงมันจะเป็น Mark 1ก่อนนะไม่เป็นไรนะ Challenger 1 Mark 3นะครับผมก็จะมี Night Vision อยู่ตรง Diver Thermal อยู่ตรง Gunner แล้วก็ความคมชัดขนาด500x300นะมี High Res Night Vision อยู่เทียร์2นะครับอยู่ตรง Commander เช่นกันครับกับChallenger 1 Mark 1ก็เหมือนกันกับเจ้าตัว Mark 3เลยนะก็มี Thermal ความชัดเท่ากันนะครับแล้วก็มี High Res เท่าเหมือนกันนะครับอยู่เทียร์2 Challenger 2นะก็จะมีเหมือนกันหมดเลยนะโอโอเคงั้นตั้งแต่Challenger 1 Challenger 1 Mark 1 Mark 3แล้วก็ Challenger 2นะครับจนไปถึง Storm HVM นะครับก็จะมี Diver นะจะติด Night Vision แล้วก็ Thermal นะอยู่ตรง Gunner ของความชัดเหมือนกันนะครับแล้วก็มี High Res Night Vision นะสำหรับอังกฤษมีแค่นี้นะต่อมานะผมฝรั่งเศสนะรถถังคันแรกนะ MX 30ปี1972นะผมก็มี Night Vision อยู่ตรง Diver Gunner แล้วก็ Commander นะครับมอดอยู่เทียร์4นะแล้วก็ตั้งแต่ AMX 10 RC มาจนถึง AMX 40นะก็จะเหมือนกันหมดเลยนะครับมี Night Vision อยู่ตรง Diver นะแล้วก็ Thermal นะครับขนาดความคมชัดอยู่ที่500x300นะแล้วก็ High Res Night Vision นะก็ตั้งแต่ AMX 10 RC AMX30 B2 แล้วก็ AMX 30 Super AMX 30 B2 Brightness นะแล้วก็ AMX 40นั่นเองนะก็จะเหมือนกันนะครับต่อมาลูกแค่นะครับผม S1 ก็จะมี High Res Night Vision นะครับผมแล้วก็ Thermal ความคมชัดขนาด 800x600 นะครับแล้วก็ Mid Res Thermal นะครับอยู่ตรง Commander นะแล้วก็ Mod อยู่ Tier 4ต่อมานะครับมาดูของญี่ปุ่นกันบ้างนะรถถังคันแรกเป็น Type 89นะครับมี Night Vision อยู่ตรง Diver แล้วก็มี Thermal ด้วยนะครับผมอยู่ตรง Gunner ความชัดขนาด 500x300 มี High Res Night Vision นะครับ Mod อยู่ Tier 3แล้วก็ Type 74กับ Type 74G นะเหมือนกันก็จะมี Night Vision อยู่ตรง Diver Night Vision อยู่ตรง Gunner แล้วก็ Night Vision อยู่ตรง Commanderซึ่งไม่มี Thermal นะครับ Type 16นะก็จะมี High Res Night Vision มี Thermal นะครับแล้วก็เห็นไหมครับผมความชัดขนาด 1200x800 เลยนะครับถือว่าเป็นรถถังที่มี Thermal ภาพความชัดสูงที่สุดในเกมนะตอนนี้นะครับแล้วก็จะมี High Res Thermal นะครับอยู่เพียงมอดอยู่เพียงแค่เทียร์1เท่านั้นต่อมานะครับผมรถถังคันสุดท้ายเป็น Type 90นะครับมี Night Vision แล้วก็ Thermal นะครับภาพความคมชัดขนาด 500x300 แล้วก็จะมี High Res Night Vision นะครับมอดอยู่เทียร์3ต่อมานะครับมาดูของอิตาลีกันหน่อยนะครับรถถังคันแรก M60A1 Arrirete นะเป็นรถถังพรีเมียมนะก็จะมี Night Vision อยู่ตรง Diver Night Vision Gunner แล้วก็ Night Vision Commander นะครับผมแล้วก็3คันนี้นะก็จะเหมือนกันหมดเลยนะครับก็คือC1 Arrirete P แล้วก็ C1 Arrirete แล้วก็ C1 Arrirete PSO นะครับก็จะมี Night Vision อยู่ตรง Diver Thermal นะครับแล้วก็จะมีภาพความคมชัดขนาด 500x300 มี High Res Night Vision นะครับมอดอยู่เทียร์3แล้วก็ M47105นะครับมี Night Vision อยู่ตรง Diver เท่านั้นมอดอยู่เทียร์4เลยต่อมานะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะฮะตั้งแต่ OF IOF 40 Mark 1 OF 40 Mark 2A แล้วก็ OF MATCA นะเนี่ย4คันเนี่ยนะผมก็เหมือนกันนะครับNight Vision อยู่ตรงDiver นะครับแล้วก็จะมี Night Vision อยู่ตรง Gunner แล้วก็ Night Vision อยู่ตรง Commander นะ3คันนี้นะไม่ใช่4คัน3คันนะครับผมแล้วก็ Automatic นะครับก็จะมี Night Vision อยู่ตรง Diver มี Thermal ด้วยนะครับผม
ภาพความคมชัดขนาด500คูณ300มี High Res Night Vision Mod อยู่เทียร์3ต่อมานะครับอันนี้3คันนี้ก็จะเหมือนกันนะผมตั้งแต่ B1 Sentaro B1 Sentaro Promer นะแล้วก็ M113A1 นะก็จะมี Night Vision อยู่ตรง Diver Night Vision Gunner นะแล้วก็ Night Vision Commander นะต่อมานะประเทศสุดท้ายนะเป็นประเทศจีนนั่นเองก็ PT76 นะก็จะมี Night Vision อยู่ตรง Diver เท่านั้นนะฮะมอดอยู่เทียร์4แล้วก็ Type 59D นะครับมี Night Vision อยู่ตรง Diver มี Thermal ด้วยนะผมแล้วก็ภาพความคมชัดขนาด 500x300 มี High Res Night Vision มอดอยู่เทียร์4ต่อมา Type 69อันนี้เหมือนกันนะครับมาจนถึง Type 69 M113A1 T62 แล้วก็ Type 69A2 นะครับ4คันนี้นะก็จะมี Night Vision อยู่ตรง Diver นะครับแล้วก็ Night Vision อยู่ตรง Gunner แล้วก็ Night Vision อยู่ตรง Commander เหมือนกันต่อมานะครับรถถัง M60A3 TTS นะครับผมมี Night Vision อยู่ตรง Diver แล้วก็มี Thermal ภาพความคมชัดขนาด 500x300 มี High Res Night Vision ก็อันเดียวกันกับเจ้าตัว CM11 เลยนะครับผมก็มีในวิชาอยู่ตรง Diver Thermal นะผมแล้วก็ภาพความคมชัดขนาด 500x300 นะครับแล้วก็จะมี High Res Night Vision Mod อยู่เทียร์3แล้วก็รถถัง Type 89นะครับไม่ใช่ Type 89ดิ Type 86นะมี Night Vision อยู่ตรง Diver แล้วก็ Night Vision อยู่ตรง Gunner แล้วก็ Commander Mod อยู่เทียร์4นั่นเองนะครับกับชาติสุดท้ายของจีนก็จบกันไปแล้วนะครับเกี่ยวกับการใช้งานเจ้าตัว Night Vision แล้วก็ Thermal นะครับในอนาคตนะครับก็อาจจะมีรถถังคันใหม่ๆหรือว่าฮอลำใหม่ๆที่ถูกเพิ่มเข้ามาแล้วก็อาจจะถูกติด Thermal Night Vision ต่างๆนานานะครับภาพของ Thermal ก็อาจจะมีรถถังคันใหม่ๆที่มีภาพคมชัดเพิ่มขึ้นอะไรประมาณนี้อันนี้ก็เป็นส่วนในเรื่องของอนาคตกันอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวค่อยไปว่ากันนะสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นใจให้กันนะครับถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครก็กดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้นะผมทั้งนั้นผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะสวัสดีครับ